ลืมกดอัดผู้เล่นหนูป้าเป็นยูทูบเบอร์กดติดตามหน่อยชื่อช่องป้าทุนดีทุนที่แปลว่าเงินทองอ่ะป้าทุนดีมีเรื่องเยอะทุนดีอะไรเนี่ยหนูขอทวิตเตอร์ได้แล้วนะทุนเรียนอะไรเนี่ยแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยราชพัฒน์จอมบึงเนี่ยตรงนี้ไงเลี่ยงเมืองอ่ะนวดเหรอใช่นวดวันพุธใช่ไหมใช่ค่ะวันพุธกับวันไปเขาจัดจะไปไหนหนูอยู่นราธิวาสค่ะไปเลยนวดที่ไหนลูกหนูอยู่วัดเพลงค่ะเพลงไอ้หนูนู่นน่ะนู่นน่ะหนูเห็นป้าไหมสวยไหมสวยค่ะเออผู้มีตังค์หน้าตาดีคนมีตังค์จะหน้าตาดีหน่อยนี่เมื่อกี้เนี่ยป้าลืมกดจริงๆว่ะยังไม่จริงป้าไม่ได้แกล้งหนูใช่ไหมจริงเอาใหม่นะพูดถ่ายรูปคะเดี๋ยวนะป้าถามหนึ่งสองสามแปดโอ้ยป้าถูกหวยที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามขอให้ป้าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วหนูจะได้คนละคนละหมื่นแต่ผมการศึกษาน้องจ้ะคนผมคนหยิบให้คุณป้าขอ100,000ขอบคุณมากอุดมเพชรอุดมเพชรสภ.ลาลีรถไฟตำรวจรถไฟนะขอบคุณพี่อุดมเพชรที่มอบ6 ล้านให้ป้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายเสียงหัวเราะกับเสียงรถไฟค่ะป้าสนุกคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะคะกับตำรวจรถไฟค่ะป้ามาดูความเคลื่อนไหวของรถไฟนะคะกระบวนนี้ที่ด้วยทักษินารัตค่ะดูนะคะอุ้ยเขาทำอะไรนั่นอ๋อทิ้งขี้บุหรี่ลงไปที่รางรถไฟนะคะในกรุงเทพน้องเข้ามาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของสถานีรถไฟราชบุรีค่ะกล่องหนึ่งอ่ะแค่10 บาทนะคะก็จะมีหมูแล้วก็ลูกชิ้นพอประมาณสมควรกับราคาแค่10 บาทนะคะผ่านไปผ่านมาราชบุรีต้องแวะทานนะออกทีวีหลายช่องเลยค่ะน้อง2 คนนี้ก็เก่งมากเลยอ่ะดูสิคะขายดีด้วยไม่มีคนสั่งของและปรากฏว่าเข้าไปที่ขบวนอื่นละขึ้นไปแล้วน้องก็ไม่กล้าตามเกือบเสร็จแล้วค่ะอาคารสถานีรถไฟราชบุรีค่ะติดตามช่องป้าทุนดีนะคะกดไลค์แชร์ให้กับป้าด้วยค่ะ